วัดเซงะคุจิวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนโทโมเอมีลักษณะพิเศษซึ่งไม่เหมือนที่อื่นอาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากประเทศแถบยุโรปและประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนประกอบจังหวะมารยาทในการรับประทานอาหารและการเดินเล่นหรือแม้แต่การร้องเพลงเคี้ยวให้ละเอียดก่อนรับประทานอาหารกลางวันโดยใช้ทำนองเพลง Roll 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 Your Boat ของอังกฤษยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกไปจากที่อื่นคุณครูมารุยามาเป็นผู้ช่วยของคุณครูใหญ่แต่ไม่มีอะไรเหมือนคุณครูใหญ่เลยใบหน้าของคุณครูมารุยามาดูกลมไปทั้งหน้าศีรษะล้านตรงกลางแต่มีผมหงอกขาวเส้นสั้นๆจากข้างหูไปจนถึงท้ายทอยแก้มมีสีแดงสมบั้นกลมๆดูรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนคุณครูโคบายาชิอยู่แล้วที่แปลกไปอีกก็คือคุณครูมารุยามาชอบท่องกลองเป็นทำนองสนับว่าเบงเกชิคุชิคุโยรุคาวาโอวาตารุความจริงกลอนบทนี้คือเบนเซซุคุซุคุเบนเซซุคุโยรุคาวาโอวาตารุเสียงแช่ดังขวบขวบผ่านลำธารในยามค่ำแต่ตะตะจังฟังเป็นคนชื่อเบนเกร้องไห้งองแงร้องไห้แงแงข้ามลำธารในยามค่ำและการท่องกลองเบนเกชิคุชิคุของคุณครูมารุยามาก็เป็นที่เรื่องลือไปทั้งโรงเรียนเมื่อวันที่14ธันวาคมหลังจากเด็กนักเรียนมาถึงโรงเรียนทุกคนแล้วคุณครูมารุยามาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ซามูไร47คนแก้แค้นแทนเจ้านายของเขาเราจะเดินไปไหว้สุสานของพวกเขาที่วัดเซงะคุจิครูได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้วคุณครูโคบายาชิไม่ขัดข้องในสิ่งที่คุณครูมารุยามาอยากทำแต่ต้าโตจังไม่ทราบเหตุผลอย่างไรก็ตามการที่คุณครูใหญ่ไม่ห้ามแสดงว่าคงไม่มีอะไรเสียหายถึงกระนั้นแม่ของต้าโตจังและผู้ปกครองอื่นๆก็คิดว่าเป็นการไปไหว้สุสานซามูไร47คนเป็นเรื่องแปลกสำหรับนักเรียนโรงเรียนโทโมเอก่อนออกเดินทางคุณครูมารุยามาเล่าเรื่องซามูไร47คนซึ่งวางแผนฆ่าผู้ที่กลั่นแกล้งใส่ร้ายเจ้านายของเขาจนถูกประหารชีวิตและซามูไรทั้งหมดก็ฆ่าตัวตายตามอามาโนยะริเฮซึ่งเป็นผู้จัดหาอาวุธให้ซามูไร47คนถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับไปสอบสวนเขาพูดอยู่ประโยคเดียวว่าข้าพเจ้าอามาโนยะริเฮเป็นชายคุณครูเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงเรื่องที่เขาไม่ยอมเปิดเผยแผนการแก้แค้นเด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องซามูไร47คนแต่ก็ดีใจที่ไม่ต้องเรียนหนังสือและได้ไปเที่ยวไกลกว่าวัดคูฮองบุสึทุกคนตะโกนลาคุณครูใหญ่และคุณครูคนอื่นๆหนูไปนะคะไปแล้วครับและก็เดินตามคุณครูมารุยามาข้าพเจ้าอามาโนยะริเฮเป็นชายเด็กๆพูดประโยคที่คุณครูเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกไปด้วยและเด็กผู้หญิงก็พูดดังนั้นว่าเป็นชายคนที่เดินอยู่บนถนนต่างหันมามองและยิ้มจากจิยูงะโอกะไปวัดเซงงะคุจิเป็นระยะทาง12กิโลเมตรบนถนนว่างไม่ค่อยมีรถอากาศเดือนธันวาคมในโตเกียวแจ่มใสเด็กๆจึงไม่รู้สึกเหนื่อยเสียงพูดข้าพเจ้าอาโมนายอามาโนยะริเฮเป็นชายดังนั้นไปตลอดทางเมื่อถึงวัดเซงะคุจิคุณครูมารุยามาก็แจกดอกไม้ธูปเทียนและน้ำรดสุสานให้เด็กๆวัดนี้เล็กกว่าวัดคูฮองบุสึแต่มีหลุมศพมากกว่าโตโตจังนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้หลุมศพเหล่านั้นอย่างสงบเงียบด้วยคิดว่านี่คือหลุมศพของซามูไรผู้ซื่อสัตย์และกล้าหาญเธอคงสวยงามตามอย่างคุณครูเด็กๆเงียบกันไปหมดจนดูแปลกกว่าปกติธรรมดาควันธูปเทียนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอยู่เบื้องหน้าหลุมศพทุกหลุมในวัดตั้งแต่วันนั้นมากลิ่นธูปเทียนก็กลายเป็นกลิ่นของคุณครูมารุยามาของเบนเกชิคุชิคุเป็นกลิ่นที่ทำให้ระลึกถึงอามาโนยะริเฮและนึกถึงความสงบเงียบสำหรับโตโตจังเด็กๆไม่รู้จักทั้งเบงเกและซามูไร47คนแต่ก็รู้สึกรักและเคารพคุณครูมารุยามาซึ่งอุตส่าห์เล่าเรื่องเหล่านั้นให้ฟังอย่างตั้งใจแม้ความรู้สึกที่มีต่อคุณครูมารุยามาจะต่างไปจากที่มีต่อคุณครูโคบายาชิโตโตจังชอบเสียงของคุณครูมารุยามาที่บอกถึงความใจดีซึ่งไม่น่าจะไปกันได้กับรูปร่างใหญ่โตและดวงตาหยีเล็กหลังแว่นตาหนาเตอะเกือบจะถึงปีใหม่แล้ว